ครับทีนี้เราก็จะมาเข้าในส่วนของเนื้อหาในแบบแรกกันนะครับเกี่ยวกับการปั้นนูนต่ำโดยใช้เครื่องมือปั้นพื้นฐานนะครับในที่นี้ผมจะทำการคัดลอกตัวเหรียญเดิมของเขานะครับเป็นเหรียญราชการที่5แล้วก็ใช้วิธีการคัดลอกแล้วก็การดราฟโดยใช้ฟังก์ชันปั้นทั่วไปครับทีนี้ก็มาดูวิธีทำนะครับก็เข้ามาที่โปรแกรม CBUD ต่อมาผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งเป็นวัตถุรูปทรงกระบอกแล้วก็วางไป Edit Make Polymer ทีนี้ผมจะหมุนตัววัตถุนี้นะครับหมุนให้ด้านที่เป็นวงกลมมันหันหน้าเข้าหาตัวเรานะครับทีนี้หมุนเรียบร้อยแล้วต่อมาผมจะนำเข้าเป็นรูปภาพที่จะทำการดราฟนะครับในส่วนของฟังก์ชันต่างๆพวกนี้ก็คือผมสอนไปหมดแล้วนะครับในบทนี้บทชั้นสูงนี่คือส่วนใหญ่จะเป็นการเวิร์กช็อปนะครับจะไม่พูดถึงพื้นฐานมากนักนะครับก็ถ้าจำพื้นฐานไหนไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับไปดูในคอร์สแรกนะครับคอร์สพื้นฐานเลยก็นำเข้ารูปภาพเข้ามาครับแล้วก็ทำการปรับตำแหน่งให้มันเหมาะสมทีนี้เราก็จะมาเพิ่มจำนวนโพลีกอนตัววัตถุชิ้นนี้ให้มันเยอะขึ้นนะครับสักประมาณไม่เกินล้านนะครับไม่ต้องเยอะมากต่อมาเดี๋ยวเราก็มาตัดหัวตัดท้ายนะครับเราเข้าไปที่ฟังก์ชันการตัดทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำขอบข้างๆกันนะครับขอบข้างๆก็ผมจะดูพิเคตัววงกลมทรงกระบอกนี้ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งอย่างเอิญเดี๋ยวผมจะไดนาเมตมันครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็ปรับค่าเรโซลูชันตามความเหมาะสมสิ่งที่จำเป็นก็คือจะต้องมีความรู้พื้นฐานการปั้นทั่วไปด้วยนะครับการปั้นนูนต่ำเพราะว่าถ้าไม่เคยจับงานปั้นปกติมาเลยเนี่ยมันจะทำงานลำบากนะครับให้ลองฝึกเพิ่มเติมไปด้วยเนี่ยครับเล่มส่วนที่เป็นเอาท์ไลน์ไปให้หมดเลยปิดพื้นหลังดูเนี่ยครับเล่มพวกเอาท์ไลน์อะไรพวกนี้ไปให้หมดก่อนเนี่ยครับทีนี้ผมได้เอาท์ไลน์มาแล้วต่อมาเราก็จะมาเก็บในส่วนของรายละเอียดกันก็ใช้เครื่องมือปั้นพื้นฐานเช่นเดิมนะครับผมเปลี่ยนสีมันหน่อยดีกว่ามันไม่ค่อยเห็นก็ต้องคอยเปิดดูงานตัวอย่างเป็นระยะนะครับอ
ก็เป็ดไปแล้วทีนี้เราก็จะมาเป็ดมาร์กกิ้งไปแล้วก็เป็ดปุ่มตัวอย่างข้างหลังออกเห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วลักษณะของเหรียญหนึ่งเหรียญเราก็มาเก็บรายละเอียดในส่วนของตัวหนังสือนิดนึงให้มันมนๆสวยๆต่อมาทีนี้เราจะมาปรับในส่วนของตัวชิ้นงานนะครับด้านตัวที่เป็นรูปองค์เรา5แล้วก็มาปรับตำแหน่งให้มันลงมานิดนึงพอให้มันเห็นขอบแล้วประมาณนี้นี่ครับต่อมาทีนี้เราก็จะมารวม2ซับทูนี้เข้าด้วยกันนะครับก็ใช้เมิร์ดวิสเบิร์นรวมมันทีนี้กดเมิร์ดวิสเบิร์นมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะโพลีกอนมันเยอะไปนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะตัดไปทีละชิ้นเลยก็เข้าฟังก์ชันการตัดเราก็เลือกตัดเฉพาะส่วนนี้ต้องการให้อยู่แล้วก็ต่อมาก็มาตัดในส่วนของรูปนี่ครับแค่นี้เราก็ได้แล้วครับเหรียญหนึ่งเหรียญเดินงานนุ่นต่ำต่อมาทีนี้สมมติว่าผมอยากทำให้รอบๆเนี่ยมันมีลวดลายด้วยทำยังไงก็วิธีแรกก็คือใช้วิธีการปั้นปกติก็ได้เช่นกันนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็ใช้หัวบัตรเป็นหัวบัตรพวกลวดลายที่เราเคยสร้างไว้นะครับเอามาประดับตกแต่งได้เช่นกันเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างของการใช้หัวบัตรผมจะใช้ลักษณะของลวดลายเป็นรอบๆตัวชิ้นงานนะครับก็ใช้ฟังก์ชันการทรานส์ฟอร์มแล้วก็เลือกตัวลายเข้ามาเอาเป็นลายใบบัวแล้วกันก็เป็นอันจบในส่วนของวิธีการปั้นเหรียญในบทแรกนะครับคือการใช้ฟังก์ชันทั่วไป